Drive and Line Podcast ขับขี่ไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้พูดถึงพฤติกรรมการขับรถที่ทำให้รถนั้นทรุดโทรมเสื่อมโทรมหรือว่าพังเร็วกันบ้างครับโดยวันนี้รวบรวมเอา5พฤติกรรมการขับรถที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คุณรถคุณพังเร็วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าพฤติกรรมการขับรถที่ทำอยู่นั้นเนี่ยอาจจะส่งผลเสียหายโดยไม่ตั้งใจซึ่งมีอะไรบ้างลองมาดูกันครับ 1. เร่งเครื่องยนต์แรงๆทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์ครับเวลาที่เราดับเครื่องยนต์เนี่ยของเหลวโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องเนี่ยจะไหลไปรวมกันที่อ่างน้ำมันเครื่องเมื่อสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยในตอนแรกๆเนี่ยจึงไม่ควรเร่งเครื่องแบบรุนแรงในทันทีควรทิ้งไว้เพื่อให้น้ำมันเครื่องเนี่ยได้ไปหล่อลื่นตามชิ้นส่วนต่างๆให้ทั่วถึงซะก่อนการเร่งเครื่องแล้วออกตัวรุนแรงในขณะที่สตาร์ทเครื่องทันทีเนี่ยจะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเกิดการสึกหลอได้ง่ายกว่าปกติ2. บรรทุกของหนักเกินกำหนดบ่อยๆการใช้รถบรรทุกสัมภาระต่างๆเนี่ยนะครับส่งผลให้เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรวมไปถึงระบบกันสะเทือนเบรกเนี่ยต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็ต้องดูน้ำหนักบรรทุกให้เหมาะสมกับประเภทของรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ไม่ควรที่จะใช้น้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดเพราะจะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์นั้นทำงานรับภาระหนักมากเกินกว่าความจำเป็นครับ3ครับสังเกตระบบสัญญาณเตือนของหน้าปัดรถคือต้องถือว่าสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าบนแผงหน้าปัดของรถยนต์ของเราเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ต่างๆบ่งบอกเอาไว้เช่นรูปเครื่องยนต์ถ้ามีไฟรูปเครื่องยนต์ติดขึ้นมานั่นหมายความว่ามีการทำงานในระบบของเครื่องยนต์เนี่ยไม่สมบูรณ์บกพร่องรูปเรื่องของอุณหภูมิวัดความร้อนแสดงว่าระดับความร้อนของรถยนต์ของเราเนี่ยมีอาการความร้อนค่อนข้างสูงก็จะได้ดับเครื่องปิดสวิตช์ตรวจเช็คได้ทันเพราะว่าสัญญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เตือนคอยบอกเราไว้เพราะนั้นขับรถทุกครั้งให้หมั่นสังเกตไฟเตือนบนหน้าปัดด้วย 4. ลืมปลดเบรกมือครับอันนี้ก็เป็นกันเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่าอาจจะหลงๆลืมๆกันไปบ้างเพราะว่าจอดรถทุกครั้งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในบรรดารถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็มักจะติดกับการดึงเบรกมือเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นรถมาปุ๊บเนี่ยนะครับลืมปลดเบรกมือส่งผลทำให้ขับรถใช้งานไปแล้วเกิดอาการเบรกไหม้แล้วก็ส่งผลทำให้ระบบส่งกำลังต้องทำงานหนักมากขึ้นเครื่องยนต์ต้องทำงานหนักมากขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นด้วยข้อสุดท้ายก็คือไม่ชะลอความเร็วเวลาที่เจอถนนที่ขรุขระหรือมีตัวหลังเต่าคันกระโดดคันชะลอความเร็วถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นตัวสปีดบัมเปอร์นะครับหรือว่าหลังเต่าเนี่ยเป็นตัวช่วยลดความเร็วขณะขับตามถนนหมู่บ้านชุมชนในซอยต่างๆผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องชะลอความเร็วเพราะนั่นเป็นจุดประสงค์ที่เขาทำหลังเต่าเอาไว้นะครับพอคุณผ่านหลังเต่าหรือผ่านเนินเนี่ยแล้วคุณไม่ชะลอความเร็วปุ๊บมันก็ทำให้ช่วงล่างทำงานหนักเช่นช็อคอัพสปริงลูกหมากปีกนกพวกนี้เกิดการกระแทกแรงๆและถ้าเกิดทำบ่อยๆมันสะสมขึ้นมาในช่วงล่างก็จะพังรวมไปถึงถนนที่ขรุขระด้วยไม่ใช่ว่าลูดพรืดไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอย่าไปหลงระเริงดีใจบางคนบอกขับรถกระบะขับรถ SUV มันลุยได้สมบุกสมบันได้แต่จริงๆเรื่องแบบนี้ต้องถือว่าไม่ควรเสี่ยงถ้าไม่จำเป็นแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนเนี่ยเขามีสัญลักษณ์ให้ชะลอความเร็วมีตัวหลังเต่าให้ชะลอความเร็วอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนด้วยนี่ก็รวมมาให้นะครับสำหรับคนที่ถามมาว่าเอ๊ะอยากจะเก็บรถยนต์ไว้ให้ใช้งานนานๆในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอะไรบ้างก็เริ่มจาก5ข้อง่ายๆแบบนี้ดูก่อนก็ได้ครับติดตาม Drive and Line Podcast ได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกแอปที่ฟัง Podcast YouTube และ Facebook